ขอเสียงปรบมือต้อนรับรองประธานกรรมการบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนคุณสมประสงค์บุญยชัยสวัสดีครับท่านประธานกสทช.พลอากาศเอกทเรศปุณศรีท่านรองประธานกรรมการกสทช.พันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาในงานของ AIS ในวันนี้ขณะนี้เนี่ยเป็นเวลาที่มีความสำคัญประเทศไทยของเรากำลังจะก้าวไปสู่อีกสถานะหนึ่งในเรื่องธุรกิจและอุตสาหกรรมการให้บริการโทรคมนาคมซึ่งจะเป็นก้าวที่ใหญ่มากๆสำหรับประเทศในการที่จะนำความเจริญมาสู่ประเทศไทยและคนไทยทั้งมวลก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นผมอยากจะให้ท่านได้เห็นสิ่งที่เป็นมาในอดีตในอดีตเนี่ยถ้าถอยหลังกลับไปประมาณ23ปีประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอย่างน้อย5ครั้งในกิจการโทรคมนาคมครั้งแรกเนี่ยในปี1190นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือมีการให้สิทธิในการให้บริการโทรคมนาคมแก่เอกชนเป็นครั้งแรกผมบังเอิญโชคดีผมได้อยู่ทั้งกระบวนการนี้เลยจริงๆแล้วผมอยู่ก่อนปี1990ปี1990หรือปี2533นั้นเป็นปีที่ AIS ได้เซ็นสัญญากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในเวลานั้นแล้วก็ได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่1ตุลาคม2533หลังจากนั้นมาเนี่ยเราได้เปลี่ยนยุคจากแอนะล็อกไปสู่ยุคดิจิตอลใช้แพลตฟอร์มของ GSM หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งในปี1999นั่นก็คือการที่ปลดล็อกอิมมี่ออกจากมือถือทั้งหมดในประเทศเป็นการก้าวสู่สถานะที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเบอร์หรือว่าเลขหมายกับเครื่องโทรศัพท์นั้นแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงในปี2001เกิดเหตุการณ์ที่สำคัญขึ้นในประเทศเรานั่นก็คือมีบริการโทรศัพท์ที่ใช้ระบบเติมเงินเป็นครั้งแรกและต่อมาก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกว้างขวางมากขณะนี้มีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นของพรีเพดเนี่ยคิดเป็นแล้วกว่า 90% ของจำนวนผู้ใช้บริการทั้งหมดซึ่งก่อให้เกิดความคล่องตัวอย่างสูงถัดมานะครับในปี2005หรือว่าปี2548ก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือสมาร์ทโฟนเป็นการรวมเอาความสามารถทางด้านโทรคมความสามารถทางด้านไอทีบรรจบเข้าด้วยกันเวลานี้เนี่ยมีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นในประเทศเรากว่า80ล้านเลขหมายที่จดทะเบียนมีจำนวนคนที่เป็นประชากรไม่ถึง80ล้านเรามีจำนวนเลขหมายเกินกว่าจำนวนประชากรเป็นก้าวที่สำคัญมากที่ได้ผ่านมาในเวลา23ปีเนี่ยได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยประเทศไทยก่อให้เกิดสภาวะอันใหม่คือประชาชนทั้งมวลเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการโทรคมนาคมได้ทำให้เพิ่มพูนความสามารถในการติดต่อสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตทั้งชีวิตขององค์กรและชีวิตของบุคคลส่วนตัวทำให้เกิดการเชื่อมโยงต่อโลกภายนอกเป็นอันมากอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกนี้ได้การที่เราสามารถเชื่อมประสานกับโลกทั้งโลกได้เนี่ยมันเป็นการยกระดับเพราะเป็นการนำเอาความรู้เทคโนโลยีความสามารถต่างๆเข้ามาแล้วก็ยกระดับประเทศเราให้ทัดเทียมกับนานาประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นการเสริมสร้างการสร้างงานการเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาและอื่นๆอยากจะให้ดูตัวเลขบางตัวเลขซึ่งเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจของเราธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมโทรคมที่ผมได้กล่าวมาเนี้ย
ได้ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ถึง 200,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาคือปี2555หรือปี2012ได้มีการสร้างงานขึ้นไม่น้อยกว่า 300,000 ตำแหน่งขึ้นในประเทศ 200,000 กว่าล้านนะเท่ากับ 2% ของ GDP นอกจากนั้นเนี่ยยังได้ไปขยายขีดความสามารถของทุกๆอุตสาหกรรมซึ่งทำให้มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูงมากยิ่งขึ้นเป็นการทลายสิ่งที่ปิดคือบาวดารี่ของอุตสาหกรรมทุกๆอุตสาหกรรมนั้นลงเรามาดูพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีพฤติกรรมการบริโภคชนิดใหม่เกิดขึ้นซึ่งทำให้สังคมยกระดับซึ่งทำให้ความสามารถในการดำรงสถานะและความสามารถในการต่อสู้แข่งขันทางเศรษฐกิจทางธุรกิจดีมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อเพลงในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเพลงจำนวนถึง20 ล้านนะ20 ล้านเพลงที่ใช้วิธีการซื้อผ่านระบบเครือข่ายของโทรคมนาคมเป็นการยกระดับเวลานี้คนต้องการจะฟังเพลงก็ไม่ต้องรอให้ร้านเปิดอยากจะฟังเพลงตอนไหนเพลงอะไรก็สามารถจะซื้อได้ทันทีเป็นต้นเราเป็นผู้ที่ส่งข่าวโทรคมนาคมได้ส่งข่าวถึง24 ล้านชิ้นต่อวันนะครับต่อวันทำให้คนได้รับรู้ข่าวสารอย่างกว้างขวางเราได้ขยายขีดความสามารถในการจำหน่ายหนังสือซึ่งเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญโดยไปทางอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนอกจากนั้นยังได้ใช้ข่ายในการเชื่อมโยงมาตรวัดพิเศษต่างๆเริ่มตั้งแต่โครงการวัดน้ำซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริในการนำข้อมูลเกี่ยวกับน้ำเข้ามาในการติดตามรถบรรทุกในการที่รายงานเกี่ยวกับมิเตอร์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตอันนี้เป็นสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นสิ่งที่โทรคมนาคมในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยได้ก่อให้เกิดประเทศใช้เวลามา23 ปีแต่สิ่งที่กำลังจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกมันยิ่งใหญ่แล้วก็กว้างขวางมากขึ้นกว่านั้นอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบว่ามันเป็นก้าวใหญ่ของการข้ามกำแพงหรือว่าทลายกำแพงอันหนึ่งออกไปผมอยากใช้คำว่า breakthrough นะครับซึ่งมันก่อให้เกิดศักราชใหม่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยสิ่งนี้เนี่ยผมต้องขออนุญาตต่อท่านผู้มีเกียรติในที่นี้ขอขอบคุณในฐานะที่เป็นบริษัทในฐานะที่เป็นคนไทยต่อคณะกรรมการกสทช.ซึ่งได้มีความตั้งใจจริงแล้วก็ใช้ความกล้าหาญในการทำงานจนกระทั่งสามารถออกใบอนุญาตในแพลตฟอร์ม 3G สำหรับคลื่น 2,100 กิกะเฮิรตซ์ออกมาได้การเปิดศักราชใหม่โดยกสทช.เป็นผู้ทลายกำแพงอันนี้ก่อให้เกิดอะไรมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่จะก้าวต่อไปในอนาคตหาไม่แล้วเราจะชะงักแล้วก็ติดอยู่ที่ตรงนี้นอกจากนั้นนะครับยังได้ก่อให้เกิดแนวทางใหม่ในการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมถ้าท่านนึกถึงปี2497พระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้นและท่านนึกถึงปี2519พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้เกิดขึ้นทั้งสองอันนั้นเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติเดิมซึ่งอนุญาตให้รัฐวิสาหกิจ2 แห่งได้มีสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจให้บริการโทรคมนาคมเขาก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะรองรับต่อความต้องการในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยทั้งหมดการกำเนิดขึ้นของกฎหมายจัดสรรขึ้นความถี่พุทธศักราช2543และต่อมาเป็นกฎหมายจัดสรรขึ้นความถี่พุทธศักราช2553ซึ่งนำมาสู่การจัดตั้งคณะกรรมการกสทช.นั้นได้เปลี่ยนรูปแบบของการบริหารราชการแผ่นดินในการเอาทรัพยากรความถี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในประเทศของเรา
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้งผลประโยชน์ทางตรงและก็ทางอ้อมทางตรงก็คือค่าประมูลซึ่งมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบกับโดยอ้อมนั่นหมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซึ่งผมจะได้ขอได้กล่าวต่อไปความสามารถของ 3G ย่าน 2.1 แพลตฟอร์มเนี่ยจะก่อให้เกิดขีดความสามารถในการส่งข้อมูลเข้าไปในระบบด้วยความเร็วสูงกว่าเดิมเป็นอันมากเป็น10เท่าของที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้มีศักยภาพในการที่จะดูบริโภคผู้ส่งมีความสามารถในการจะนำส่งข้อมูลจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วมันหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นคำว่าข้อมูลนี้มันไม่ได้พูดถึงแค่ตัวหนังสือละท่านต้องนึกถึงเนื้อหาข้อมูลใดๆซึ่งผมขออนุญาตใช้เป็นภาษาอังกฤษว่าคอนเทนต์คอนเทนต์ใดๆคอนเทนต์ที่มาจากหนังสือคอนเทนต์ที่มาจากภาพยนตร์คอนเทนต์ที่มาจากเสียงเพลงคอนเทนต์ที่มาจากการศึกษาวิจัยอะไรทั้งหลายทั้งสิ้นนั้นเนี่ยที่เคยเป็นอยู่จำนวนมากในปัจจุบันมันจะสามารถทรานส์ฟอร์มเข้าไปเป็นดิจิตอลคอนเทนต์แล้วดิจิตอลคอนเทนต์จำนวนมากนั้นจะถูกทรานสปอร์ตไปด้วยเน็ตเวิร์กหรือว่าอินฟราสตรักเจอร์ของโทรคมนาคมในยุคใหม่ภายใต้ใบอนุญาต 3G 2.1 นี้แล้วในขณะที่ทรานสปอร์ตไปนั้นเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ครอบลงไปในการที่จะนำเสนอข้อมูลนั้นในวิถีทางที่แปลกแตกต่างออกไปจากที่เคยเป็นมาในรูปแบบต่างๆกันเพื่อยังประโยชน์แล้วก็เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้บริโภคมากที่สุดแล้วไปนำเสนอโดยมีเดียชนิดใหม่เช่นสมาร์ทโฟนหลากโมเดลที่มีอยู่ในเวลานี้แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ไปจนกระทั่งถึงจอทีวีจะเห็นได้ว่าการผสมกันเข้าของ4อย่างนี้ผมขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษว่า integration คือมันเป็นการรวมตัวอย่างแนบแน่นที่สุดนะครับ integrate ภาษาไทยว่าบูรณาการนี่แหละนะครับของเทเลคอมมีเดีย IT และดิจิตอลคอนเทนต์จะขอให้เกิดความหลากหลายอย่างยิ่งไม่มีที่สิ้นสุดในการนำเสนอคอนเทนต์ทั้งหลายต่อผู้บริโภคอย่างกว้างขวางในเวลาเดียวกันในเวลาอันสั้นก่อให้เกิดอะไรขึ้นครับก่อให้เกิดโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจอันที่หนึ่งก็คือมาจากผู้บริโภคข้อมูลเหล่านั้นเองที่จะขยายขีดความสามารถของทุกๆอุตสาหกรรมที่ตัวเองใช้งานไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทางด้านการเงินอุตสาหกรรมทางด้านค้าขายอุตสาหกรรมทางด้านของการติดต่อสื่อสารอุตสาหกรรมทางด้านการขนถ่ายจนกระทั่งไปถึงอุตสาหกรรมในลักษณะของการเสริมสร้างความเจริญเช่นอุตสาหกรรมทางด้านการศึกษาการสาธารณสุขเป็นต้นนอกจากอุตสาหกรรมทั้งหลายจะขยายตัวซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดสำหรับผู้ประกอบการอย่างน้อย3ประเภทที่จะก่อให้เกิดขึ้นมาเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่อันแรกก็คือพวกเครื่องมือต่างๆที่จะไปอยู่ในมือของผู้บริโภคนี่เป็นโอกาสอย่างสูงของผู้จำหน่ายของผู้ผลิตอุปกรณ์ที่จะไปอยู่ในมือของผู้บริโภคเราลองนึกถึงภาพของการขยายตัวของโทรคมนาคมที่ผมได้เรียนให้ทราบในชาร์ตตอนต้นมาแล้วเนี่ยเราใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะมาถึงจำนวน80ล้านเลขหมายที่เห็นอยู่แต่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มอันใหม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจสำหรับตัวเครื่องมือหรือว่า device หรือ handset ที่จะเข้าไปอยู่ในมือผู้บริโภคเป็นโอกาสที่ใหญ่มากอันที่สองก็คือโอกาสในด้านสร้าง application software ที่จะนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆเหล่านั้นในรูปลักษณ์ต่างๆซึ่งอันนี้จะสอดคล้องต้องอัธยาศัยกับคนไทยเป็นอันมากคนไทยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างยิ่งสามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นผลิตซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ชนิดใหม่ๆเพื่อที่จะมานำเสนอดิจิตอลคอนเทนต์ที่ขนถ่ายอยู่ในอินฟราสตรักเจอร์ของเทเลคอมในบริษัทของเราในกลุ่มของเราเราได้มีโครงการส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นนักประดิษฐ์คิดค้นซอฟต์แวร์เหล่านี้สร้างธุรกิจขึ้นมาเราเรียกว่าเวนเจอร์แคปิตอลเราพร้อมที่จะลงทุนให้ด้วยเพื่อที่จะให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตซอฟต์แวร์ผู้ผลิตคอนเทนต์ก็จะมีโอกาสเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นอันมากอีกอันหนึ่งก็คือเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษต่างๆซึ่งไม่เคยมีมาในอดีตซึ่งมาเชื่อมโยงเข้ากับอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของผู้บริโภคจะทำให้เกิดการนำเอาข้อมูลจากแหล่งที่กำเนิดการวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยพิเศษคำว่า peripheral เนี่ยมีความหมายที่กว้างขวางท่านลองนึกถึงเซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมเข้ากับ device แล้ว device ก็ส่งสิ่งนั้นเนี่ยเข้าไปในข่ายโทรศัพท์ได้อุปกรณ์เหล่านี้จะมีจำนวนมากมายยังไม่มีขีดจำกัดก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการสร้างธุรกิจเพราะฉะนั้นเมื่อย้อนกลับไปถึงหน้าที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าก้าวที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวไปเนี่ยเป็นก้าวที่มีขนาดใหญ่มากเลยเราจะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศทั้งประเทศพร้อมๆไปกับการขยายขนาดของเศรษฐกิจของประเทศพร้อมๆกับการที่เราจะสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็สร้างงานอีกเป็นจำนวนมากขึ้นมาในประเทศอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวเลขจะเห็นได้ว่าในปีที่แล้วเนี่ยค่าบริการโทรคมนาคม 200,000 ล้านแล้วก็มีรายได้หรือว่าปริมาณธุรกิจที่เกิดขึ้นจากเครื่องมืออุปกรณ์ที่อยู่ในมือผู้ใช้เนี่ยอีก45ในปี2013นี่เราขึ้นมาเป็นคาดว่าทั้งอุตสาหกรรมนะครับไม่ใช่บริษัทเราบริษัทเดียวก็อยากจะได้บริษัทเดียวเหมือนกันแต่ว่านี่พูดถึงทั้งอุตสาหกรรมนะครับเป็น 214,000 ล้านคาดไว้แล้วก็เจ้าตัวอุปกรณ์เนี่ยขึ้นไป52,000ก็คือ 52,000 ล้านเป็นการขึ้นถึง 7% แล้วก็ 15% ลองมาดูซิว่าขยายออกไปในลักษณะใดบ้างก็จะเห็นได้ชัดว่านะครับสิ่งที่ผมกล่าวถึงเนี่ยสะท้อนในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเราคาดว่าทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการส่วนใหญ่จะเจริญเติบโตสูงมาจากเรื่องของข้อมูลมาจาก data ที่วิ่งอยู่ในอินฟราสตรัคเจอร์แล้วในส่วนเจ้าตัวเครื่องมือนั้นเล่าก็ไปเจริญเติบโตมากในส่วนของสมาร์ทโฟนซึ่งอันนี้ก็ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเพิ่มเติมขึ้นอีกมากเราเชื่อว่านะครับจากจุดนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในการต่อสู้แข่งขันโดยเฉพาะยิ่งในปี2558ซึ่งประเทศไทยของเราจะต้องเข้าสู่การเปิดเสรีประชาคมเอเชียการที่เราเปิดเสรีเศรษฐกิจเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานท่านอาจจะนึกถึงถนนไฮเวย์รางนึกถึงท่าอากาศยานนึกถึงท่าเรือแต่มันมีอินฟราสตรัคเจอร์อันหนึ่งที่มีความสำคัญผมอยากจะเรียกว่าสำคัญที่สุดในยุคนี้นั่นก็คืออินฟราสตรัคเจอร์ด้าน ICT เพราะว่ามันเป็นการทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยเชื่อมเข้าด้วยกันจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทำให้ประเทศไทยจะมีขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันได้และยิ่งไปกว่านั้นผมได้ทราบจากทางคณะกรรมการกสทช.ว่าท่านกำลังมีแผนที่จะเดินไปสู่การประมูล4G LTE อีกในระยะเวลาอันใกล้นี้ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งมันจะเป็นการต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศไทยสร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคนสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาให้กับบัณฑิตใหม่ที่จะสำเร็จจากการศึกษาในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเราเป็นบริษัทอยู่ในประเทศไทยเรามีความระลึกถึงพระคุณของแผ่นดินเราตั้งใจมั่นในการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วก็จะสร้างความเจริญจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนดำรงความมุ่งหมายเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราทำนั้นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยืนขึ้นมาเชิดหน้าชูตาในสังคมโลกได้อย่างมีเกียรติภูมิขอขอบคุณครับ